นี่คือเทคโนโลยี Cloud Storage ที่จะทำให้คุณเข้าถึงไฟล์ได้จากทุกที่ได้จากทุกอุปกรณ์ขอแค่คุณมีอินเทอร์เน็ตไม่ว่าคุณจะออกไปดำน้ำอีก๊อปต่องตัดอุปกรณ์ล้างปูป่าเมื่อสปาหรืออะไรก็ตามแต่คุณก็จะสามารถที่จะเข้าถึงไฟล์ของคุณได้แค่คุณมีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นและที่สำคัญมันใช้ได้กับทุกอุปกรณ์แน่นอนว่าถ้าคุณดูคลิปนี้จบคุณจะรู้ว่าคลาวด์คืออะไรคลาวด์ทำงานยังไงมันไปเก็บไฟล์ไว้ที่ไหนสิ่งที่ต้องระวังข้อดีและข้อเสียและผมใช้คลาวด์ตัวไหนอยู่ถ้าคุณดูจบคุณได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังกัน Cloud Storage คืออะไรภาษาไทยมันแปลว่าพื้นที่จัดเก็บเมฆแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ไปจัดเก็บอยู่บนก้อนเมฆนะที่เขาใช้คำว่า Cloud เนี่ยเพราะว่าเมฆเนี่ยมันมีทุกที่ไม่เชื่อลองแงะหน้าขึ้นไปมองยกเว้นว่าคุณอยู่ในห้องนะมันถึงจะมองไม่เห็นคุณออกไปนอกบ้านก่อนหรือไม่ก็ออกไปนอกห้องซึ่งมันเห็นได้ทุกที่การที่เขาเปรียบเทียบอย่างนี้แสดงว่าถ้าเปลี่ยนมันเป็นไฟล์ล่ะเท่ากับว่าเราสามารถจะดึงไฟล์มาใช้ได้จากทุกที่แล้วถ้ามันไม่ได้ไปจัดเก็บอยู่ในเมฆมันไปจัดเก็บอยู่ที่ไหนที่ไฟล์ของเราถูกส่งไปจัดเก็บมันจะเรียกว่า data center ซึ่งผู้ให้บริการแต่ละเจ้าเนี่ยเขาก็มีสถานที่ data center เก็บที่ต่างกันไปที่เห็นอยู่นี่เลยนี่จะเป็น data center ของ Microsoft ผมเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเขามีหลายที่นะอเมริกาญี่ปุ่นมาเลเซียเม็กซิโกอิตาลีอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าเขาจะให้ไปจัดเก็บไว้ที่ไหนพอพูดมาถึงตรงนี้แล้วทุกคนน่าจะรู้แล้วนะว่าผมใช้คลาวด์ของเจ้าไหนอยู่แน่นอนผมใช้ของ Microsoft เป็น Microsoft OneDrive ที่ผมใช้ของ Microsoft เนี่ยเพราะว่าผมใช้โปรแกรมเกี่ยวกับ Microsoft ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็น Word Excel PowerPoint พอมันเป็นโปรแกรมที่อยู่ในตระกูลเดียวกันเนี่ยโปรแกรมมันซัพพอร์ตกันเองได้ดีกว่าใครชอบคลาวด์ของเจ้าอื่นก็ใช้ได้เหมือนกันมันเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้เราเข้าถึงไฟล์งานได้เหมือนกันแต่ส่วนตัวผมใช้ของ OneDrive เดี๋ยวเรามาลองใช้ OneDrive เบื้องต้นกันดีกว่าว่ามันใช้ยังไงผมจะบอกว่ามันไม่ยากเลยใช้แค่อีเมลเท่านั้นใครมี Hotmail อยู่แล้วสามารถที่จะล็อกอินแล้วก็ใช้ OneDrive ได้ฟรีเลย5 กิกะไบต์มาเรามาเริ่มกันลำดับแรกให้เราไปที่ Google แล้วก็พิมพ์ว่า OneDrive หลังจากนั้นกดเข้าที่ลิงก์แรกครับที่เป็นของ Microsoft นะดูดีๆนะลิงก์ของ Microsoftเมื่อกดเข้ามาเสร็จแล้วให้เรากดที่ลงชื่อเข้าใช้แล้วก็ล็อกอินอีเมลที่เรามีอยู่เลยอีเมลต้องเป็น Hotmail นะโอเคใครที่ล็อกอินค้างไว้หรือว่าเคยล็อกอินแล้วมันก็จะเด้งเข้ามาที่หน้าตาของ OneDrive ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นไฟล์ที่ผมมีการอัปโหลดเอาไว้แล้วก่อนหน้านี้ซึ่งถ้าเกิดว่าใครเข้ามามันก็จะมีไฟล์ที่เบื้องต้นมาให้ไฟล์แฟ้มโฟลเดอร์ของเขานะก็ลบได้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาทีนี้ถ้าเราจะอัปโหลดไฟล์อัปโหลดยังไงอ่ะเรามาดูที่ตรงนี้รูปบวกด้านบนกดบวกได้เลยแล้วมันก็จะมีให้เลือกว่าเราจะอัปโหลดแบบสร้างโฟลเดอร์ใหม่หรือเราจะอัปโหลดเป็นไฟล์เดียวๆหรือว่าอัปโหลดทั้งโฟลเดอร์ที่เรามีอยู่แล้วเลยก็ได้เหมือนกันผมจะเลือกเป็นการอัปโหลดไฟล์แบบเดียวๆนะแล้วผมก็จะเลือกไฟล์ผมจะเอาเป็นรายจับแล้วกันกด Open ได้เลยรอสักครู่จะมีสถานะบอกด้านล่างอ่ะอันนี้คืออัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ถ้าเราอยู่ข้างนอกเราจะเข้าถึงไฟล์ตัวนี้ได้ยังไงเราก็ต้องไปโหลดในแอปพลิเคชันถ้าใครใช้ Apple iOS ก็ไปโหลดที่ App Store เขียนว่า OneDrive ใครใช้ Android ก็ไปโหลดใน Play Store เขียนว่า OneDrive เหมือนกันนี่ก็จะเป็นหน้าตาของ OneDrive ที่เราโหลดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็จะเหมือนกับในคอมพิวเตอร์เลยในเว็บไซต์เลยเรากดเข้าไปพอกดเข้ามาแล้วเนี่ยใครที่ยังไม่เคยล็อกอินก็ล็อกอินใช้อีเมลเดิมกับที่เราล็อกอินในคอมเมื่อกี้นี้เป็นเมลตัวเดียวกันเพื่อที่จะได้เจอไฟล์ชนิดเดียวกันแฟ้มเดียวกันที่อยู่เดียวกันหลังจากนั้นลองสังเกตดูดีๆนะที่ผมอัปโหลดมาเห็นไหมรายจ่ายนี่เมื่อ2นาทีที่แล้วมันเข้ามาเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเราอยู่ข้างนอกแล้วดันลืมเอาโทรศัพท์ไปหรือลืมเอา iPad ไปหรือลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เนี่ยเราจะทำยังไงง่ายๆนะเราจำได้ไหมว่าเราล็อกอินผ่านอีเมลก็คือ Hotmail นั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปที่ทำงานแล้วลืมจริงๆเราก็สามารถที่จะใช้อีเมลตัวนี้ล็อกอินเข้าคอมพิวเตอร์ในเครื่องที่ทำงานได้แล้วเราก็จะเจอไฟล์ตัวเดียวกันนี้เลยเห็นไหมมันสะดวกสบายมากเราไม่ลืมไฟล์แน่นอนเพราะว่าไฟล์มันอยู่กับเราทุกที่ยกเว้นแต่ว่าคุณจะลืมรหัส Hotmail อันนี้ก็ลำบากหน่อยข้อดีของคลาวด์นะจากประสบการณ์ส่วนตัวเลยก็คือมันลดปัญหาการลืมไฟล์ได้เพราะว่าเราเข้าถึงไฟล์ได้จากทุกที่อ่ะถ้าเราเข้าถึงไฟล์ได้จากทุกที่เราจะลืมไฟล์ได้ยังไงจริงไหมส่วนข้อเสียใหญ่ๆที่ผมมองเห็นก็คือไม่มีอินเทอร์เน็ตอ่ะถ้าคุณไม่มีอินเทอร์เน็ต
็ตคุณใช้ข่าวไม่ได้นะอย่าว่าแต่ข่าวเลยถ้าเป็นเทคโนโลยีอื่นถ้าคุณไม่มีอินเทอร์เน็ตคุณก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันข้อเสียอีกข้อนึงก็คือการจ่ายแบบรายเดือนเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณมีเอกสารสำคัญเก็บเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยคุณก็อยากจะเข้าถึงได้ทุกที่ใช่ไหมทีนี้พื้นที่ที่เขาให้มาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากได้พื้นที่เพิ่มเราก็ต้องซื้อเพิ่มต้องจ่ายเงินเพิ่มเราจะต้องใช้มันตลอดทุกเดือนแล้วก็ลองคูณไปสมมติเราจะใช้ไปอีกสัก5ปีก็1เดือนอยู่ที่ประมาณ69บาทก็เอา69ไปคูณ12แล้วก็เอาราคา1ปีไปคูณ5ปีอีกทีนึงก็จะได้ราคาที่คุณต้องจ่ายในตลอดระยะเวลา5ปีที่คุณใช้ข่าวผมคิดว่ามันก็โอเคนะมันดีมันเทคโนโลยีมันเข้ามาช่วยแก้ปัญหาสิ่งที่ต้องระวังเรื่องนี้สำคัญมากต่อให้ไม่มีเทคโนโลยีคลาวด์คุณก็ต้องระวังอยู่ดีคือการเอาแอคเคาท์ของเราไปล็อกอินเครื่องอื่นเพื่อที่จะใช้งานบางอย่างเครื่องอื่นนี่คือหมายถึงเครื่องที่ไม่ใช่อุปกรณ์ส่วนตัวของตัวเองเป็นอุปกรณ์สาธารณะอย่างเช่นห้องคอมพิวเตอร์ห้องสมุดหรือว่าร้านเกมอะไรอย่างเงี้ยการที่เราล็อกอินแล้วบางทีถ้าเกิดว่าเราลืมล็อกเอาท์ออกเขาก็สามารถที่จะเข้าไปดูวันไดร์เราได้เหมือนกันแล้วเราเก็บข้อมูลอะไรไปในนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญมากก็คืออย่าไปล็อกอินกับใครอย่าให้รหัสกับใครก็ประมาณนี้ใครที่กำลังมองหาเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันของตัวเองกดติดตามช่องผมไว้นะครับผมจะมีอัปเดตแบบนี้มาเรื่อยๆผมใช้อะไรผมจะมาอัปเดตให้ทุกๆคนฟังอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่ามันดีกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้กับเพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับ